สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้ทอมมี่3ดาวได้เดินทางมาหาคุณพ่อหยิงประจำงวดวันที่1กันยายนพ.ศ. 2565คุณพ่อหยิงกับฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันว่าได้ไปงมบักหอยงมบักหอยอยู่หน้าไปกับกู้บาไปกับผะไปเพิ่นมีหมอลำหมอลำสิ่งเปิดให้ฟังก็ได้ฟังหมอลำจนจบก็ได้ไปงมบักหอยก็ได้เต็มกระตาเลยคุณพ่อหยิงว่าสิเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวใดก็ไปฟังกับคุณพ่อหยิงพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทอมมี่3ดาวนําไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อหยิงพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับก็สวัสดีครับคุณพ่อหยิงสวัสดีค่ะคุณพ่อหยิงสวัสดีค่ะแต่งตัวรอเนาะขอเที่ยงเนาะตัวบ่ธรรมดาคนมีความสุขไปจังซี่ล่ะใครเสียไล่ไล่หยังนี่ขอเที่ยงเพิ่นเด้อจักก็ว่าไล่หยังก็ไล่สะกดก็ว่าแนวนี้ไล่ปีกแม่นครับบ่ครับแม่นสิไล่หยังก็รูปร่อคือเก่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะฝันเอาพ่อมวดนี่โอ้ยฝันว่าอันนี้แล้วฝันไปนั่งสมาธิอ่ะมันนอนบ่หลับนะก็เลยไปนั่งสมาธิมาที่ถึงเงื่อนนะนอนบ่หลับไปนั่งสมาธินั่งสมาธิเออสมาธินี่เรื่องจริงบ่นั่งสมาธินี่ครับเนี่ยเรื่องจริงโอ้ครับนอนบ่หลับนะครับนั่งสมาธิจนว่าฮอดพุ่นละ 4:00 น. 5:00 น. กับ 6:00 น. โอ้มาเดี๋ยวนี้มาแปลก็เรื่องนั่งสมาธิโอ้ยนั่งวันพระบ่พ่อบ่แม่นวันพระวันธรรมดาแต่เฮาเนี่ยวันธรรมดาแสดงว่าพ่อนั่งสมาธิอยู่เรื่อยแม่นบ่นั่งเรื่อยนั่งว่าจะนั่งเอาเหล็กก็เบอร์นี่ละโอ้มาธรรมดานะพระเถียงเนาะแม่นมื้อนี้ก็นั่งไปนั่งมากว่าง่วงนอนไปนอนก่อนว่ะเดี๋ยวๆคุณพ่อนั่งสมาธินี่เห็นหยังอยู่ล่ะครับก็บ่ทันเห็นแล้วก็ไปนอนจังค่อยเห็นบ่อืมไปนอนไปนอนบัดนี้นอนหลับไปบัดครับครับครับหลับไปบัดนี้ฝันได้บัดนี้ฝัน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 ครับฝันน่ะนะครับท่านผู้ชมเราไปกับพันมานี่พันไปงมบ่องหอยไปงมบ่องหอยเป็นพันเห็นคู่บาไปกับคู่บาก็ว่าคู่บ้านเพิ่นก็บวชแล้วเพิ่นก็มาบิณฑบาตไปงมบ่องหอยงมบ่องหอยแต่ว่าไปเห็นคู่บาคู่บาไปกับคู่บานะเพิ่นไปบิณฑบาตบ่ได้เพิ่นไปอีหยังเพิ่นว่าสิพาไปงมบ่องหอยนะคู่บาเพิ่นก็อยากอันนั้นบ่องหอยเพิ่นว่าอยากโอ้ไปนํากันกับพระไปนํากันกับพระไว้เพิ่นบักหอยนี่หวนก็หลายซั่นบักหอยเจ้าบักหอยหน้าเจ้าโอ้เจ้าบักหอยเสลี่เจ้าบักหอยจูบนะมานี่มันมีหมอลำนี่บัดนี่เบิ่งหมอลำกับปานนั้นอยู่ในฟังหอยนะเอาหมอลำมาแต่ใส่เฮาจังหมอลำมาจากไหนบ่หมอลำหมอลำสิ่งนั้นก็เบิ่งหมอลำไปโดนเติบจังค่อยได้ลงงมบักหอยนะพันดีเลยพอเถียงถึงหาหอยถึงเบิ่งมอลำพร้อมๆกันเลยเบิ่งมอลำเบิ่งมอลำหัวเด็กงมหอยก็ได้หลายเด้อเหมือนถึงหอยเสือลี่ถึงหอยจูบละเต็มคู่โอ้ครับวันนี้อันนั้นคู่บ้านเพิ่นว่าเงื่อถ้ามันเด็กแล้วเพิ่นว่านะในความฝันเนาะเพิ่นว่าเพิ่นว่าไว้พอดีแล้วได้ก้อยไปสันมื้อเช้าเพิ่นว่าครับครับเอ้าเดี๋ยวผมจะก่อยไปกินแซ่บๆครับอาจารย์ว่าเออเพิ่นอาจารย์ไปเลยนะครับพระนั้นฮู้จักกันอยู่บ่พ่อหยิงฮู้จักกันล่ะคนในบ้านเดียวกันโอ้คนในบ้านเดียวกันเนาะแม่นเพิ่นไปบวชเพิ่นไปบวชบวชเข้าพรรษานี่ล่ะโอ้บวชเข้าพรรษาเนาะแม่นเพิ่นก็มักบ่ฮ้อยมักหยังอยู่แล้วนะพระนี่ครับๆแต่เพิ่นโยมเพิ่นก็หาแต่บ่ฮ้อยล่ะพาไปหาบ่ฮ้อยประจํานะพาไปหาบักหอยประจำแม่นไปเฮ็ดงานอีหยังเพิ่นก็พาไปงมบักหอยนะงมบักหอยฟังล่ำอยู่หั่นฟังล่ำอยู่โอ้ได้หลายแล้วขึ้นมาเพิ่นว่าจังได๋ต่ออีกบัดนี้เพิ่นก็ว่าเมื่อเพิ่นว่ามันดึกแล้วเพิ่นว่าฟังมาล่ำกันฟังแล้วเพิ่นว่างมกลางคืนเลยตัวนี้ตัวนี้กลางคืนเลยยาคมพันเนาะโอ้ยาคมพันครับครับครับคมพันมันเป็นกลางคืนนะครับเป็นเที่ยงว่าสักเท่าไหร่วันนี้ก็บ่ฝันต่อเด้อบัดนี้
นี่ฝันเท่านั้นฝันเท่านี้ฝันเท่านั้นบ่ฝันต่อโอ้ครับครับหอยมันสิมีตัวเลขตัวเลขสิว่าจังได๋ซะแม่นบ่นักสิแปลจังได๋เด้อเหลี่ยมแปลบ่เป็นเด้อเหลี่ยมลองแปลเบิ่งคุณพ่อลองแปลเบิ่งครับแปลว่าแล้วสิเป็นอีหยังเด้อ1หยังเด้อเป็นหยังว่า1 1 6 5แล้ว1 5 6บ่จังซั่นบ่ว่าซั่นดอกงมงมนะหอยหอยหอยกะ5กะ6อันนี้จังซั่นตัวกันแปลว่า1นี่มาแต่ใส่พ่อหยังครับหม้อก็1ก็สิจับใส่เอาซินะ1กะน้ำนี่โอ้1น้ำเนาะน้ำน้ำโอ้น้ำนี่แปลว่า1เป็น1ตัวน้ำก็1หอยกะ5กะ6แม่น1 5 6 1 6 5จังซี่บ่แม่นตัวมันก็สิไปช่วงนั้นตัวหอยมันจะไปน้ำผาดน้ำผาดเพิ่นบ่มันบ่ได้บ่มันบ่ได้บ่นั่งสมาธิได้นี่บ่เถียงเนาะสำคัญเด้อเด้ตัวนี้ตัวนี้ลองเบิ่งเด้อครับท่านผู้ชม1 5 6 1 6 5อันบ่เถียงครับตัวเลข7 2งวดก่อนนี่มามาดังงวดนี่ได้เลขไปไปหยังเราเราบอกงวดแม่นบ่ครับผมดังโอ้สิว่าผีผีกันเลือดอาตามาบอกกันเนาะแม่นแม่นบ่เถียงมันสิมาดังเนาะเพราะว่าเลขตัวนี้ก็สื่อกันหลายหาสื่อกันหลายแห่ง7 27 2ตัวเก่านี่เป็นจังได๋คุณพ่อหยังมันแล้วมันออกไปแล้วก็มันก็ที่ว่าเป็นตัวใหม่เลยเนาะก็เป็นตัวใหม่ไปเลยนะก็บ่มากมันมักตัวนี้เนาะบันไดตัวนี้เนาะคนหยังเนาะบันไดงมหอยได้มาเต็มคู่เต็มกระตาเต็มมะยะแม่นบ่แม่นครับโอ้ไปน้ำผาได้ไปเบิ่งหมอลำสิบก่อนครับก่อนสิงมหอยว่าซั่นเต้นอยู่บ่ล่ะพ่อหยังเต้นอยู่บ่เต้นอาหารบ่ล่ะบ่ได้เต้นได้ไปกับครูบาบ่หันเต้นไปบ่ไปนางฟังเสือนางฟังเสือฮู้จักบ่ผู้ใดไปจ้างบ่ลำไปเบิ่งย้อนมันก็บ่ได้สอนได้ถามใบเลยนะหมอลำอีหยังจะไปเล่นอยู่หิ้มหวยบ่ว่าเขาก็คือสิเฮ็ดบุญพอเงินข้างๆเขามีงานเฮ็ดงานสูงงานบุญนะเฮ็ดบุญน้ำพ่อน้ำแม่เขาอ๋อมีบ้านบ่อยู่ข้างๆมีบ้านอยู่ข้างนึงหลังบักใหญ่อยู่ไงโอ้เอาจ้างมาลำไปนะเพราะว่าสถานที่มันอยู่ฟังหมอยพอดีบ้านเขาก็อยู่แถวๆนั้นโอ้มันบนเหมาะนะเขาก็เลยเอามาลำไปลงหันนะอันว่ายังครับอันครูบานี่ฮู้จักกันเนาะฮู้จักกันเพิ่นอายุจักปีล่ะครับเพิ่นบ่ทันถึง50ดอกบ่ถึง50เนาะอ๋อ40กว่านี่โอ้หลัก4เนาะหลัก4ครับผมครับผม4กว่าเท่าไหร่ครับประมาณได้บ่ประมาณ4 5 4 6นี่ล่ะโอ้อยู่ประมาณ4 5 4 6นี่เนาะงามครับผม45 46ปีครับโอ้คันแปลเป็นตัวเลขนี่พอยิงก็ว่าน่าจะเป็น1 5 6 1 6 5จังซี่บ่แม่นเอาบอกหอยได้มากบอกหลายเนาะแม่นอยู่ครับแม่นเพราะว่ามันตัวเลขมันก็ต้องแปลจากน้ำของที่พ่อหนิงไปหาน่ะครับท่านผู้ชมพอไปหาก็ไปง่วมหมออยู่ในน้ำน้ำมันก็แปลว่า1ทั้งนี้ว่าซั่นแปลน้ำเป็น1ครับท่านผู้ชมล่ะก็แปลบอกหอยเป็น5เป็น6มันก็เลยว่ามากเป็น1 6 5 1 5 6จังซี่เนาะพ่อหนิงเนาะแม่นครับ3ตัวเนาะหรือว่าท่านใดบ่มัก3ตัวก็ตัดเล่นเอาแม่นบ่ตัดเล่นเนาะเลข3ตัวตัดเอา1 5 1 1 6 6 1หรือว่า5 6 6 5แต่ว่าอายุของหลวงพี่พระอาจารย์ที่ไปนำกันนั่นอายุ40กว่าปี46 45 46ก็มาพิจารณาเบิ่งเด้อครับท่านผู้ชมคนยังเองก็อย่างที่ปีกายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะปีกายนี่เข้าอยู่เกือบหมดปีแล้วใบเอ็มเนาะครับครับ3งวด4งวดซ้อนครับท่านผู้ชมผีลูกชายมาบอกแน่บอกบ้านเลขที่แน่โอ้ยก็บ่แน่ครับปีนี้อาจจะมาอีกครั้งนึงก็ได้ให้ท่านผู้ชมลองไปพิจารณาเบิ่งเพื่อว่าท่านใดยังชื่นชอบตัวเลขจากคุณพ่อหญิงอยู่เนาะกับบ่แน่เด้ครับตัวเลขที่พ่อหญิงบอกมื้อนี้อาจจะไปตรงจิตตรงใจกับท่านผู้ชมหลายๆท่านเป็นไปได้เนาะเพราะว่าบางคนเฮามันมักบ่คือกันถึงว่าเลข72จะดังอยู่พ่อหญิงก็บ่มักมันมัก165ก็ลองเบิ่งครับท่านผู้ชมเฮาสิเขียนใส่สมุดบ่เขียนใส่สมุดให้พี่น้องในแคปหน้าจอแต่ว่าก่อนจะไปก็คือเก่าแล้วครับผมก็ขอบคุณขอบคุณคุณพ่อหญิงครับผมที่ให้ความฝันดีๆเนาะขอบคุณค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อหญิงคุณพ่อหญิงกับฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันว่าไปเก็บบักหอยเก็บหอยหน้าหอยเชอรี่หอยจูบแล้วก็ไปพ่อหมอลำซิ่ง
หมอลำสิ่งกับฟังจนจบงุ่มบักห้อยกระไดบักลายหนึ่งเดือดเต็มขู่คุณพ่อยังกับตีเป็นเลขให้156 156แล้วฟันว่าไปกับผู้บาผู้บาน่ะก็อายุ45อย่าง46ปีก็เอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1กันยายนพ.ศ. 2565สำหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกับศิลาธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้จุกโชคมันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ